ครับวันนี้นายเดี่ยวคนชิวๆนำเสนอเมนูปีกไก่คุกน้ำปลาชุบแป้งทอดเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของวัตถุดิบในการทำปีกไก่ทอดน้ำปลาวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยปีกไก่ส่วนบนน้ำตาลดิจิทัลน้ำปลาแป้งทอดกรอบเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสปีกไก่ของเราก่อนนะครับเราก็จะเติมน้ำตาลดิจิทัลนะครับครึ่งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับนิดหน่อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะทำการคลุกเคล้านะครับส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเมนูนี้ก็ทำไม่ยากนะครับส่วนผสมก็มีแค่2อย่างครับมีน้ำปลากับน้ำตาลนะครับหมักคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะหมักไว้ก่อนสัก5นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปจะนำไปทอดนะครับในช่วงที่เราหมักพักไว้นะครับ5นาทีเดี๋ยวเรามาผสมแป้งก่อนนะครับแป้งที่ใช้นะครับผมไปใช้แป้งทอดกรอบเราก็จะเอาแป้งทอดกรอบนะครับเทลงไปในชามของเรานะครับประมาณนี้นะครับไปนะครับเราก็จะเอาน้ำเย็นนะครับย้ำนะครับน้ำเย็นนะครับมาเทผสมลงไปกับแป้งนะครับแล้วก็ทำการคนละลายแป้งนะครับให้ทั่วแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไก่นะครับมาชุบแป้งเพื่อจะทอดนะครับก็แป้งก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวไปนะครับให้พอที่ติดเนื้อไก่ได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเมนูไม่ได้ยุ่งยากอะไรขั้นตอนการทำก็ง่ายๆวัตถุดิบก็มีไม่เยอะนะครับใครๆก็ทำได้นะครับเหมาะสำหรับทำเป็นอาหารว่างหรือกินกับข้าวก็ได้นะครับหรือสำหรับคอดื่มนะครับก็ใช้ทำเป็นกับแก้มก็ได้นะครับนี่นะครับหน้าตาแป้งเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาไก่นะครับที่เราหมักไว้มาคลุกเคล้ากับแป้งแล้วก็นำไปทอดจะติดตามกันต่อนะครับไก่เมื่อเราหมักไว้นะครับครบ5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาแป้งนะครับที่เราผสมไว้มาเทราดไก่ไปเลยนะครับง่ายแล้วก็คลุกเคล้าไก่กับแป้งให้เข้ากันนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ต้องการที่จะเอาพริกไทยมาใส่เพิ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทอดกันเลยนะครับ
ี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเราก็จะเปิดไฟแล้วก็เอากระทะตั้งนะครับต่อไปเราก็จะเอาน้ำมันนะครับน้ำมันเทใส่กระทะนะครับน้ำมันที่ใส่ก็ให้เยอะนิดนึงนะครับให้ท่วมกับชิ้นไก่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้น้ำมันร้อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยจะนำไก่มาลงทอดก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้น้ำมันก็เริ่มจะร้อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เตรียมไก่มาลงทอดนะครับเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำไก่ลงไปทอดเลยนะครับนี่เราใช้มือเลยนะครับพอดีล้างสะอาดแล้วนะครับทอดนะครับนำไปใส่ตรงให้หมดเลยนี่เดี๋ยวเราก็จะโรยแป้งเปล่าๆนะครับลงไปนิดนึงนะครับเพื่อจะได้มีแป้งกรอบๆไว้ทานด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทำการปล่อยทอดไปเรื่อยๆนะครับจนไก่เราเหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวไปจะพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นนะครับก็พยายามแยกชิ้นไก่ที่มันติดกันนะครับออกหน่อยนะครับจะได้พลิกง่ายๆนะครับเพราะว่าจะติดแป้งนะครับพอเวลาเราเอาไปลงแล้วแป้งเขาก็จะกอดติดกันนะครับด้านอีกด้านหนึ่งก็เริ่มที่จะเหลืองนะครับเดี๋ยวเราก็จะพลิกกลับด้านอย่างที่บอกนะครับเมนูนี้ทำไม่ยากนะครับง่ายๆใครๆก็ทำได้นะครับเป็นทั้งเป็นกับข้าวและกับแกงนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยทอดไปเรื่อยโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยทอดไก่ไปเงี้ยเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกนะครับว่าหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนเมื่อเราปล่อยทอดมาได้สักพักนึงนะครับตอนนี้ไก่เราก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับเหลืองน่ารับประทานแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะปิดไฟนะครับไปแล้วก็ตัดเสิร์ฟไปจานกันนะครับจะไปดูหน้าตาเมื่อตัดใส่จานแล้วหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวกดซีคิวด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูตอนตัดเสิร์ฟใส่จานกันนะครับเ
ราก็จะตักใส่กระชอนนะครับเพื่อให้เสด็จน้ำมันนี่ก็คือหน้าตาของปีกไก่ทอดนะครับเมื่อเรานำใส่จานแล้วนะครับสีสันสวยงามน่ารับประทานมากเลยนะครับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ